ขั้นตอนของการไหว้รำบูชาครูบาอาจารย์ของน้องๆนางรำทั้ง3คณะนะครับผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็อย่างสวยงามประทับตาไปอย่างมากเลยนั่งชมกันด้านล่างนี่เพลินๆนะฮะแต่อย่าลืมนะเก้าอี้ยังมีเหลืออยู่นะครับสามารถที่จะร่วมทำบุญร่วมอุดหนุนจากทางคณะกรรมการ20บาทเอาไปอำนวยความสะดวกกับตัวทุกท่านเองในส่วนของกติกาการร่วมสนุกฝากกันไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องปฏิบัติก่อนที่จะเปิดฟอร์ทำการแสดงกันในส่วนของบัตรธรรมดาอย่างที่บอกกันไปนะครับเริ่มต้นที่รอบละ10บาท3เพลงเราสนุกกันถึงรอบ3เพลงนะครับสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนบัตรธรรมดาครบ10ใบเป็นเงิน100บาทเนี่ยเดี๋ยวทางคณะกรรมการจะแถมบัตรเหมาในราคา100บาทให้อีก1ใบเช่นกันนะครับที่จะได้เขียนรายชื่อรายนามส่งขึ้นมาให้กับทางกองเชียร์ได้อ่านรายชื่อขอพระคุณกันไปนะครับอันในส่วนของบัตรเหมานะครับไม่ต้องส่งให้ทางนักดนตรีนะส่งให้ทางคณะกรรมการนะครับณทุยคนใส่หมวกปีกเสื้อลายสก็อตรูปหล่อเดินอยู่ข้างล่างนะเขาจะเป็นหน้าที่คอยส่งบัตรเหมาให้กับทางนักดนตรีนะครับอาการปล่อยรอบก็จะรอบนี้จะเป็นรอบเหมารอบบัตรธรรมดาหรือรอบพิเศษใดๆนี่เราฝากขออนุญาตฟังณทุยคนเดียวเลยนะเพื่อจะได้ไม่เป็นการสับสนเดี๋ยวฟังจากหลายๆคนเราจะไม่รู้ว่าอย่างไรกันแน่เนี่ยนะทุยสั่งการมาว่าจะเป็นรอบบัตรธรรมดารอบบัตรเหมารอบพิเศษใดๆเราฟังจากคุณน้าคนเดียวจะได้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับก่อนที่จะเริ่มเก็บบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรเหมาบัตรธรรมดาก็แล้วแต่เป็นธรรมเนียมของเราที่จะได้ขึ้นมาทักทายร่วมสนุกเปิดฟอร์ชิมลางเต้นเฟรำเฟกันในรอบหวานกันซะก่อนนะครับในช่วงนี้พร้อมแล้วแต่อย่าลืมนะฮะในส่วนของแก้วขวดเครื่องดื่มต่างๆไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีรวมถึงบุหรี่ยาสูบและสิ่งของมึนเมาทุกชนิดด้วยครับพร้อมแล้วเชิญทุกท่านสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีกับพวกเราแจ๊สมินแบนด์ครับเพื่อนี้เรามารักกันรักกันดวงสมาตาราเป็น
Thank you.
นในรอบนี้ด้วยจังหวะสามชาติคดีสักเพลงแล้วกันนะครับผมไปผมสัญญาณแห่งความสนุกสนานคึกคักได้เริ่มขึ้นแล้วหมดรอบเราทราบกติกากันดีอยู่นะครับผมเกียร์เวทีลงไปที่เก้าอี้ของท่านนะครับที่ได้ร่วมอุดหนุนกับทางคณะกรรมการกันไว้นะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมารอบหน้าทีนี้จะต้องใช้บัตรใช้ตั๋วกันหน่อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรไม่มีตั๋วอยู่กับตัวนะครับทางคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกกับทุกท่านแล้วรอบละ10บาทเท่านั้นเองนะครับ10บาทเท่านั้น10ใบแถมบัตรเหมาให้ใบนึงด้วยนะพอขึ้นมาร่วมสนุกกับน้องๆนางรำในแต่ละรอบเนี่ยยื่นบัตรให้กับน้องๆนางรำแล้วเราจะได้เต้นคู่รำคู่สนุกสนานแล้วก็ถือว่าได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับอย่าปล่อยให้น้องๆรำมือเปล่านะเดี๋ยวคณะกรรมการขึ้นมาเก็บบัตรแล้วมีคู่รำแต่ไม่มีบัตรลำวงอยู่ในมือนี่เดี๋ยวน้องๆจะเขินๆจะอาภัพเอาด้วยนะครับเพียง10บาทเท่านั้นร่วมกันทำบุญค่ำคืนนี้คืนสุดท้ายของทางงานวัดแล้วนะฮะหลังจากคืนนี้เจอกันอีกทีนู่นเลยปีหน้า2568นู่นเลยนะครับผมจะยืนอมยิ้มกระปุ่มเลยได้อะไรดีมาแน่ๆเลยเนี่ยผมชอบนั่งรับคืนนี้จริงๆเลย